าวม็อบล้มรัฐบาลที่มีรายชื่อของสนธิญาณชื่อลือไทยในธรรมพ่วงเข้ามาด้วยโดยคนเหล่านี้จะทำงานเพื่อแลกกับเงินจึงเห็นผู้ชุมนุมในนามกลุ่มหน้ากากขาวตบเท้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนต่อข้อเรียกร้องแตกต่างจากคนเสื้อแดงที่พุ่งเป้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและประธานองคมนตรีปปช.ได้ใจให้คำแนะนำรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยถึงการป้องกันทุจริตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำงบประมาณ 350,000 ล้านบาทขณะที่ปล่อยปะละเลยคดีปรส.ที่เกิดขึ้นสมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยจนใกล้หมดอายุความอดีตผู้อำนวยการสอช.ขุดคนตายขึ้นมาฆ่าซ้ำด้วยคำให้การต่อศาลว่ากองกำลังไม่ทราบฝ่ายยิงใส่ประชาชนในวัดปฐุมวนารามจนเสียชีวิต6ศพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ DNN นะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายน2556ค่ะดิฉันรีณปางมณีชาตรีค่ะดิฉันพัชยามหัทโนธรรมค่ะค่ะเรียกว่าสั่นสะเทือนกันมาตั้งแต่ต้นเดือนปลายเดือนที่แล้วจนมาถึงช่วงของต้นเดือนนี้เลยทีเดียวนะคะสำหรับกลุ่มม็อบต่างๆที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะทั้งม็อบสนามหลวงแล้วก็มีม็อบหน้ากากขาวด้วยนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะจากทางด้านของรองนายกเฉลิมก็มีเรียกว่าตัวย่อกิฟต์อะครูนิดนึงนะคะให้อักษรย่อให้เรียกว่าเป็นนัยยะบ่งบอกว่ามาจากกลุ่มไหนก็บอกว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวเมื่อปี48ใช่ไหมในช่วงนั้นก็เป็นกลุ่มคนหน้าเดิมๆนะคะก็มีการเปิดเผยกันไป 2-3 บุคคลล่าสุดก็มีอะไรนะเตี้ยดำอ้วนดำสอเสือมีเตี้ยดำด้วยนะคะเป็นตัวกลางประสานมือสั่นโอ้วันนี้นี่ในเรียกว่าหน้าหนึ่งทุกฉบับก็มีการเรียกว่าขึ้นหน้าหนึ่งกันเลยสำหรับชื่อนี้นะคะต้องดูกันต่อไปนะคะสำหรับขบวนการเหล่านี้ค่ะซึ่งบรรณาธิการของเราก็จะมีการวิเคราะห์ถึงกลุ่มในหน้าจัดหาม็อบด้วยเราต้องติดตามกันกับ DN Focus ค่ะขณะที่ในส่วนของวันนี้ก็จะภาพรวมจะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับคดีต่างๆของทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วก็จะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของคดีปรส.รวมไปถึงกระบวนการต่างๆอย่างที่คุณตรีณปองได้บอกไปว่ามีม็อบต่างๆว่าเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันเพื่อล้มล้างรัฐบาลนะคะแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็เรียกว่าทำให้แผ่นดินบริเวณหน้าทำเนียบนะคะสั่นสะเทือนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะสำหรับกลุ่มม็อบหน้ากากล้มเจ้าค่ะวันนี้ก็เรียกว่าบุกทำเนียบรัฐบาลนะคะโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมกับจี้ให้ปลดนายปลอดประสบสุรศรีรองนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะเมื่อเวลาประมาณ 10:30 ที่ผ่านมาได้มีประชาชนสวมหน้ากากสีขาวในนามม็อบหน้ากากล้มเจ้าจำนวนประมาณ200คนนำโดยนายชัดชัยบัณฑิตเวชกรได้รวมตัวชุมนุมกันที่บริเวณเชิงสะพานสมัยมรุเชษฐ์ถนนพิษณุโลกบริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาลเพื่อแสดงสัญลักษณ์คัดค้านการบริหารงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะพฤติกรรมของนายปลอดประสบสุรสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีที่กลุ่มม็อบหน้ากากขาวอ้างว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อกลุ่มที่ต่อต้านโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลก่อนหน้านี้ทั้งนี้ม็อบหน้ากากล้มเจ้าก็ได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปลดนายปลอดประสบออกจากตำแหน่งด้วยและนอกจากนี้ผู้ชุมนุมต่างก็ถือป้ายที่มีข้อความโจมตีรัฐบาลอาทิทักษิณเอานายกปูคืนไปเอาประเทศไทยคืนมากองทัพประชาชนล้มล้างระบบทักษิณทุนสามานขณะที่ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจรกลางประมาณ20นายคอยทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณด้านนอกทำเนียบรัฐบาลพร้อมดูแลการจราจรโดยรอบถนนพิษณุโลกให้เป็นไปตามปกติส่วนบริเวณด้านในทำเนียบรัฐบาลก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน1กองร้อยทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในทำเนียบรัฐบาลพร้อมทั้งมีการนำรถควบคุมผู้ต้องหา2คันเพื่อป้องกันเหตุจราจรที่อาจจะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มม็อบหน้ากากล้มเจ้ายืน
ยืนยันจะชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นก็สลายการชุมนุมไปในเวลาประมาณ 12:30 น.โดยไม่มีเหตุการณ์ที่มีความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้นำเหล่าทัพก็ยืนยันนะคะว่าการชุมนุมของกลุ่มหน้ากากขาวไม่มีหนทางนำไปสู่การปฏิวัติอย่างแน่นอนค่ะโดยระบุเขาว่าเป็นสิทธิ์ทำได้ภายใต้กฎหมายค่ะพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีอ้างถึงกระแสข่าวการล้มล้างรัฐบาลว่าเป็นเพียงความคิดส่วนบุคคลซึ่งไม่อยากให้นำความคิดดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติทั้งนี้ไม่รู้สึกกังวลที่กลุ่มหน้ากากขาวออกมาเคลื่อนไหวว่าจะเชื่อมโยงกับกระแสข่าวดังกล่าวหรือกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะการกระทำใดๆต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ท้องสนามหลวงก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่ไม่มีผลกระทบเลยใน เขตอำเภอที่ไม่มีผลกระทบเลยเนี่ยเขาก็อยากให้มีอยู่เพราะเขาก็มองในแง่เขาว่าพรบหรือพรกที่มีอยู่นี้เป็นตัวปกป้องเขามีดีกว่าไม่มีถ้าเรามองให้ลึกกฎหมายพวกนี้ไม่กฎหมายที่ร้ายแรงอันตรายอะไรเราใช้เฉพาะเหมือนเราทุกคนตรงนี้เราบอกว่าถ้าเราฆ่าคนตายเราต้องถูกติดคุกทุกคนอยู่ใต้กฎหมายนี้หมดแล้วเรากลัวไหมถ้าเราไม่ทำถ้าเราเป็นคนร้ายเป็นคนร้ายคนที่ทำเราถึงกลัวนะครับกฎหมายพวกนี้ใช้กับคนที่ไม่ดีเท่านั้นคนดีคุ้มครองคนดีนะครับเข้าใจให้ถูกต้องแล้วช่วยเผยแพร่นี้ด้วยนะว่าเราใช้คุ้มครองคนที่ดีคนไม่ดีถึงจะกลัวกฎหมายนี้ขณะที่พลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากขาวเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งแต่ละกลุ่มก็ย่อมมีกลวิธีในการแสดงออกต่างกันออกไปส่วนจะนำไปสู่การปฏิวัติหรือไม่นั้นยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดแต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดูแลสถานการณ์ได้และสามารถทำให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีก็พยายามพัฒนาวิธีการที่จะออกมาแสดงความคิดแสดงบทบาทน่าจะติดตามดูว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับยังคิดไม่ออกว่าจะมีปฏิวัติได้ด้วยรูปแบบใดนะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะดูแลสถานการณ์ได้นะคิดว่าน่าจะจบด้วยดีโดยหลังจากที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ร่วมรับประทานอาหารกับนายกรัฐมนตรีทุกเหล่าทัพก็ต่างยืนยันในการทำงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ดังนั้นเรื่องการปฏิวัติคงไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนด้านพลโทภราดรพัฒนถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มหน้ากากขาวเตรียมนัดชุมนุมในหลายจังหวัดในช่วงวันที่5วันที่6และวันที่9มิถุนายนนี้ว่าไม่มีความเป็นห่วงใดๆเนื่องจากได้กำชับให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและได้รับรายงานมาว่ากลุ่มดังกล่าวยังไร้เป้าหมายโดยทำได้เพียงพยายามสืบหาปัญหาของรัฐบาลเพื่อนำไปกระจายในโซเชียลมีเดียเพื่อยกระดับและดึงมวลชนออกมาส่วนที่มีกระแสข่าวว่ากลุ่มหน้ากากขาวจะไปชุมนุมตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรในวันที่9และ10มิถุนายนนั้นถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่ก็ขอให้อยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญส่วนความคืบหน้าในคดีของม็อบเสอ้ายนะคะอัยการก็เลื่อนนัดฟังคำสั่งเป็นครั้งที่2ค่ะสำหรับคดีผู้ชุมนุมองค์การพิทักษ์สยามซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพรบความมั่นคงชุมนุมขับไล่รัฐบาลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะโดยอ้างว่ายังพิจารณาสำนวนไม่แล้วเสร็จอัยการฝ่ายคดีศาลแขวง3ดุสิตถนนบรมราชชนนีเลื่อนฟังคำสั่งคดีที่นายธเนศหอมทวนลมผู้ร่วมชุมนุมองค์การพิทักษ์สยามหรืออปส.กับพวกซึ่งเป็นผู้ร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2555รวม127คนฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551โดยเลื่อนออกไปเป็นวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 10:00 น.ซึ่งเป็นการเลื่อนครั้งที่2โดยอ้างว่ายังพิจารณาสำนวนไม่แล้วเสร็จนางสาวพวงทิพย์บุญสนองทนายความรับมอบจากผู้ต้องหาเปิดเผยว่า
เบื้องต้นยังไม่มีอะไรคืบหน้ามีเพียงเรื่องของรถ6ล้อที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดไว้เป็นของกลางตั้งแต่วันเกิดเหตุเท่านั้นที่มีการมาติดตามขอคืนจนขณะนี้ได้รับอนุญาตให้นำไปเก็บรักษาแต่ก็ยังไม่มอบคืนจนกว่าจะมีการตรวจสอบหลักฐานและพิสูจน์สำนวนแล้วเสร็จทั้งนี้เข้าใจว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีการเมืองซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีจึงไม่เร่งรัดเจ้าหน้าที่แต่ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการวันนี้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะ127คนให้มารับทราบคำสั่งของพนักงานอัยการแทนนะคะนี้พนักงานอัยการก็สั่งให้เลื่อนออกไปเป็นวันที่25กรกฎาคมเพราะว่าตอนนี้ยังพิจารณาสำนวนไม่เสร็จค่ะของทางผู้ต้องหาก็มีเรื่องรถ6ล้อของกลางที่พนักงานสอบสวนเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ตอนชุมนุมพนักงานอัยการก็ให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็จะสั่งให้เอาไปเก็บรักษาไว้เรื่องคดีก็อยากให้เป็นไปตามกระบวนการคดีดังกล่าวผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มอพส.ซึ่งเป็นผู้ต้องหาทั้ง121คนได้ให้การปฏิเสธและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนทั้งที่ทั้งหมดพยายามฝ่าฝืนพรบ.ความมั่นคงที่รัฐบาลประกาศไว้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สะพานมขวานรังสรรค์และพื้นที่อื่นๆโดยผู้ต้องหาบางรายมีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา139ด้วยและหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือนายสมสมัยนิกาจิได้ขับรถบรรทุก6ล้อพุ่งชนแนวกั้นเหล็กที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนควบคุมพื้นที่บริเวณสะพานมขวานรังสรรค์อยู่และทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้านกลุ่มกวป.นะคะก็ได้เคลื่อนขบวนแรลลี่จากศาลรัฐธรรมนูญไปยังหน้าบ้านสี่เสาเทเวศเพื่อเรียกร้องให้พลเอกเปรมตินนสุรานนท์ขอร้องให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลาออกค่ะกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกวป.พร้อมคนเสื้อแดงประมาณ500คนนำโดยนายชาญชัยยะรองประธานกวป.และนายสอนรักมาลัยทองโฆษกกวป.ได้เคลื่อนขบวนแรลลี่จากศาลรัฐธรรมนูญแจ้งวัฒนะโดยใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าถนนศรีอยุธยามุ่งหน้าไปยังบ้านสี่เสาเทเวศเพื่อยื่นหนังสือถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโดยขอให้ออกมาแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากและขอร้องให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลาออกโดยมีพันตำรวจเอกชูศักดิ์เตชะรักพงศ์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นตัวแทนในการรับหนังสือนายสอนรักกล่าวว่าสาเหตุที่ต้องมายื่นหนังสือถึงประธานองคมนตรีก็เพราะเห็นว่าพลเอกเปรมเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจึงเชื่อว่าจะแนะแนวทางให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลาออกได้อีกทั้งเห็นว่าตุลาการทั้งหมดขาดความชอบธรรมในการทำหน้าที่แล้วที่เรามายื่นหนังสือให้กับป๋าเนี่ยก็มาขอพึ่งบารมีป๋าแหละครับให้ชี้แนะแนวทางให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียสละนะผมประชาชนเดือดร้อนผมอาจจะไม่มีบารมีพอนะเพราะว่าตุลาการคงไม่ฟังแน่แต่ถ้าขอบารมีป๋านะอาจจะทำให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเสียสละทำสิ่งที่ดีตอบแทนคุณแผ่นดินแล้วนะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองก็น่าจะมีทางออกที่ดีนะจึงกราบเรียนอย่างนี้นะฮะก็ขอฝากครับขอฝากทุกท่านเลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะทั้งนี้ระหว่างการจัดขบวนแรลลี่มาจนถึงหน้าบ้านพักของพลเอกเปรมกลุ่มกวป.ได้นำรถกระจายเสียงปราศัยโจมตีการทำหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตลอดเส้นทางมีการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่โดยไม่มีการปิดการจราจรโดยหลังจากยื่นหนังสือแล้วทางกลุ่มกวป.ก็ได้เคลื่อนขบวนกลับไปชุมนุมต่อที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะทันทีธุรกิจหนึ่งนะคะที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันก็คือธุรกิจนายหน้านั่นเองค่ะซึ่งนอกจากจะมีนายหน้าค้าความจนที่คอยหลอกลวงผู้ได้โอกาสในสังคมให้ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อแล้วนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังมีธุรกิจตัวใหม่ที่เกิดขึ้นในแวดวงการเมืองนั่นก็คือธุรกิจนายหน้าจัดหาม็อบนะคะส่วนพวกเขาจะทำงานกันอย่างไรนั้นนะคะเราไปติดตามการวิเคราะห์จากบรรณาธิการข่าวสำนักข่าว DNN ในช่วงของ DNN Focus ค่ะWe'll be right back.
็นโฟกัสเรื่องในหน้าจัดหาม็อบล้มรัฐบาลถือเป็นธุรกิจการเมืองที่สร้างรายได้มหาศาลสำหรับการเมืองในระยะเปลี่ยนผ่านนั่นก็คือการเป็นในหน้าจัดหาม็อบล้มรัฐบาลโดยคนกลุ่มนี้รู้ช่องทางที่จะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการอาสาเป็นนายหน้าจัดหามวลชนที่มีอคติและเกลียดชังรัฐบาลออกมาเคลื่อนไหวเนื่องจากพวกเขารู้ดีว่าการจัดอีเวนต์เคลื่อนไหวแต่ละครั้งจะสามารถนำยอดผู้ชุมนุมหรือยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปเป็นใบเสร็จขอรับค่าตอบแทนจากกลุ่มนายทุนที่สนับสนุนได้โดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้กับมวลชนซึ่งมีทั้งค่าเหมารถค่าเดินทางค่าอาหารค่าแรงไปจนถึงค่าจัดทำใบปลิวแผ่นพับป้ายผ้าหรือขึ้นคัตเอาท์รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีปราศัยส่วนจะเบิกได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ชุมนุมและการใช้ยอดผู้ชุมนุมเป็นเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายนี้เองเป็นที่มาของการอ้างจำนวนตัวเลขผู้ชุมนุมที่มักไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอย่างเช่นม็อบสนามหลวงของนายชัยวัฒน์ สินสุวงศ์ที่แถลงยืนยันถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องใช้สนามหลวงเป็นที่ชุมนุมว่าเพราะจะมีมวลชนเข้าร่วมไม่ต่ำกว่าวันละ 2-30,000 คนทั้งที่มีผู้ชุมนุมจริงเพียงวันละ 2-300 คนคำถามก็คือว่าทำไมนายชัยวัฒน์จึงต้องอุปโลกตัวเลขผู้ชุมนุมทั้งที่สวนทางกับข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงหรือนี่คือการแสดงใบเสร็จเบิกค่าใช้จ่ายจากนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังการนี้การเสนอไปลานคนเมืองเนี่ยกทมต้องรู้ว่าลานคนเมืองที่อยู่หน้ากทมทำงานทุกวันเนี่ยมันจุคนได้เท่าไหร่เต็มที่ก็ไม่เกินหมื่นเวลานี้พี่น้องอยู่สนามหลวงมัน 30,000 จะไปยัดกันได้ยังไงอะและเมื่อผู้สื่อข่าว DNN ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ชุมนุมกลับพบว่าพวกเขาถูกหลอกเพราะไม่ทราบมาก่อนเลยว่าจะมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนอกจากปกป้องปราสาทพระวิหารเท่านั้นนี่คือเรารู้ป่ะครับว่ามาทำอะไรที่นี่มาทำบุญยายบอกเคยมาจับเสือเห็นเขามายายกระยัดมาบัดนี้เคยมาจับเสืออ๋อนี่คือเขาบอกว่าพามาเที่ยวครับพามาเที่ยวคือเราไม่รู้ใช่ไหมว่าที่นี่ก็มีการชุมนุมกับรัฐบาลบ่ทันเคยหูแล้วบ่ทันเคยมาเนาะไปบ่ได้ก็บ่ไปจับเสือเข้าไปทางใดทางใดที่สะเก็ดทางบ่ได้เข้าไปมาหมดแต่ก็บ่เคยมาแค่มาเที่ยวเนี่ยจ้าย้ายมาทอนี่ก็คือหลักๆแล้วคือเราไม่รู้มันย้ายกับมาไข่พร้อมการออกมายอมรับของผู้ชุมนุมด้วยความซื่อทำให้การนำม็อบไม่พอใจและรีบส่งพวกเขากลับบ้านทันทีก่อนจะให้ผู้ชุมนุมที่ยังเหลือใส่หน้ากากกายฟ็อกซ์หรือหน้ากากล้มเจ้าเพื่อเคลื่อนไหวร่วมกับสาวกเสื้อเหลืองเจ้าประจำไม่เพียงม็อบสนามหลวงเท่านั้นที่น่าจะมีปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายสูงกว่าจำนวนผู้ชุมนุมที่แท้จริงแม้แต่ม็อบแช่แข็งประเทศไทยที่พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ถูกกลุ่มนาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิริอุปโลกขึ้นเป็นแกนนำก็เคยถูกกลุ่มนายหน้าจัดหาม็อบเบิกค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริงมาแล้วและเป็นเหตุผลหนึ่งที่ม็อบสนามม้าต้องยุติก่อนเวลาอันควรเนื่องจากถูกกลุ่มนายทุนระงับการเบิกจ่ายทันทีหลังจากรู้ว่าบัญชีแสดงยอดผู้ชุมนุมจากแกนนำภาคต่างๆไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยเฉพาะแกนนำจากภาคใต้ที่ส่งยอดมาให้เสอ้ายถึง 30,000 คนแต่เดินทางมาจริงเพียงแค่ 2,000 คนหรือแกนนำจากภาคตะวันออกที่บอกว่าจะมาไม่ต่ำกว่า 10,000 คนแต่เอาเข้าจริงมาไม่ถึง 1,000 คนเช่นเดียวกับช่วงที่กลุ่มพันธมิตรชุมนุมต่อต้านรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชหากไม่มีการสนับสนุนมวลชนจากพรรคประชาธิปัตย์และผู้นำกองทัพในขณะนั้นก็จะไม่มีมวลชนเข้ามาร่วมชุมนุมมากถึงหลักหมื่นคนเพราะยอดผู้ชุมนุมที่แท้จริงของกลุ่มพันธมิตรน่าจะมีไม่เกิน 2,000 คนโดยดูได้จากช่วงการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกรณีปราสาทพระวิหารที่กองทัพและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งมวลชนเข้าร่วมส่งผลให้มีผู้ชุมนุมเพียงวันละ 500 ถึง 2,000 คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสันติอโศกของพลตรีจำลองศรีเมืองและกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ ASTVพอมายุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้ที่อาสาเป็นนายหน้าจัดหาม็อบ
ก็ปรากฏชื่อของนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมหรือสนธิยานหนูแก้วเจ้าของสำนักข่าวทีนิวส์ที่เคยได้รับผลประโยชน์มหาศาลในช่วงรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะการได้รับงบก้อนโตมาปั๊มซีดีโจมตีพันตำรวจโททักษิณและคนเสื้อแดงแจกจ่ายฟรีทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีงบพิเศษในการจัดทำเว็บไซต์และสื่อดาวเทียมเพื่อเป็นช่องทางโจมตีรัฐบาลซึ่งดูเหมือนว่านายสนธิยานจะติดใจในบทบาทกลายเป็นนายหน้าจัดหาม็อบทำให้วันนี้จึงมีชื่อเขาอีกครั้งในฐานะผู้ประสานกลุ่มทุนล้มล้างรัฐบาลเพียงแต่การเคลื่อนไหวในครั้งนี้เขาเลือกที่จะใช้หน้ากากขาวหรือหน้ากากล้มเจ้าเป็นสัญลักษณ์แทนมือตบของกลุ่มพันธมิตรเพื่อไม่ให้ในทุนเบื้องหลังสับสนว่าระหว่างสอเสือสนธิยานกับสอเสือสนธิใครเป็นผู้สนับสนุนม็อบกันแน่ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อค่าตอบแทนในการเป็นนายหน้าจัดหาม็อบอย่างแน่นอนโดยอีเวนต์โชว์พลังหน้ากากขาวหรือหน้ากากล้มเจ้าจะถูกจัดขึ้นอย่างถี่ยิบนับจากนี้ไปเพื่อให้กลุ่มทุนรู้สึกว่ามีคนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทั้งที่มวลชนเหล่านี้เป็นคนกลุ่มเดิมและหน้าเดิมจึงไม่แปลกที่เขาจำเป็นต้องใช้หน้ากากคนตายปกปิดเอาไว้จากกระบวนการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนะคะมากันที่บทบาทขององค์กรอิสระที่น่าจะมีท่าทีที่สอดคล้องกันค่ะวันนี้ตัวแทนรัฐบาลได้เข้าพบกับคณะกรรมการปปช.นะคะโดยรัฐบาลก็พร้อมทำตามข้อเสนอแนะของปปช.ในการป้องกันการทุจริตโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทค่ะนายปันเทพกล้านรงรานประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แถลงข่าวร่วมกับนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีภายหลังการหารือร่วมกันถึงมาตรการป้องกันการทุจริตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำงบประมาณ 350,000 ล้านบาทนายปันเทพระบุว่าปปช.ได้เสนอแนะใน3ประเด็นทั้งเรื่องกฎเกณฑ์กติกาเรื่อง TOR และเรื่องการทำสัญญาการกำกับและการตรวจรับงานเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพและถูกต้องซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีความเห็นสอดคล้องกับที่ปปช.เสนอแนะโดยรัฐบาลจะรับไปพิจารณาดำเนินการที่ปปช.เสนอไปเนี่ยนะครับก็เป็นมาตรการตามกฎหมายนะครับที่เราดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางด้านของรัฐบาลก็จะรับไปพิจารณานะครับต่างๆดำเนินการนะครับก็ปปช.เราก็ไม่ได้ไปรับรองโครงการอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับว่าถูกต้องอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นการที่เราบอกว่าเสนอแนะไปแล้วท่านก็ไปพิจารณาดำเนินการพิจารณาดำเนินการนะครับตามข้อเสนอแนะต่างๆไปนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เราได้ร่วมปรึกษาหารือกันนะครับนายนิวัฒน์ธำรงย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงความโปร่งใสและความถูกต้องของโครงการโดยได้รับความหวังดีจากปปช.ที่ร่วมเสนอแนะโครงการมาตั้งแต่ประเทศไทยได้รับผลกระทบวิกฤตอุทกภัยซึ่งเป็นเรื่องดีที่ปปช.ได้ให้เวลาแก่รัฐบาลและมีบางข้อเสนอที่รัฐบาลต้องนำไปใช้ทั้งเรื่องหลักเกณฑ์เรื่อง TOR เรื่องสัญญาที่ต่างจากโครงการอื่นเพราะต้องศึกษาทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมทำความเข้าใจกับประชาชนดังนั้นการทำสัญญาฉบับเดียวอาจเกิดผลเสียได้ซึ่งเป็นข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์โดยรัฐบาลอาจต้องปรับเปลี่ยนการทำหนังสือสัญญาตามที่ปปช.เสนอคณะกรรมการปปช.ได้แนะนำให้ทางภาคเอกชนมีส่วนร่วมนะครับภาคเอกชนที่ต่อต้านเกี่ยวกับการคอร์รัปชันนะครับมามีส่วนร่วมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางในโครงการอื่นที่ทางรัฐบาลทำกันอยู่ก็มีส่วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นข้อแนะนำที่ดีแล้วก็ทางเราเห็นพ้องนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการที่จะให้มีภาค
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการด้วยเพิ่มเติมจากสิ่งที่ราชการต้องทำอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ตรวจราชการก็ดีหรือว่าสิ่งอื่นๆที่ทางราชการทำอยู่แล้วก็มีการทำเพิ่มเติมเพื่อการกำกับโครงการและการตรวจสอบรับงานเนี่ยนะครับนายนิวัฒน์ธรรมรงค์ระบุอีกว่าข้อเสนอของปปช.เป็นประโยชน์สอดคล้องและตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะดำเนินโครงการเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เป็นคนกลางในการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายแพทย์ชนบทค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาการคัดค้านนโยบาย P4Pหลังจากที่กลุ่มแพทย์ชนบทคัดค้านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานหรือ P4P เนื่องจากต้องการมาตรการเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามแบบเดิมจนมีการชุมนุมประท้วงที่ทำเนียบรัฐบาลและประกาศจะชุมนุมประท้วงที่หน้าบ้านพักของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ในวันนี้นายสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาข้อเรียกร้องของตัวแทนเครือข่ายแพทย์ชนบทที่นำโดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชระนุกูลเกียรติประธานชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในระบบสุขภาพกับนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวนรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยข้อเสนอหลักของกลุ่มแพทย์ชนบทคือต้องการให้นายกรัฐมนตรีปลดนายแพทย์ประดิษฐ์ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอ้างว่าการสั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งทำ P4P และยกเลิกระบบแรงจูงใจเดิมทำให้เกิดความเสียหายต่อวงการแพทย์และยืนยันไม่รับนโยบาย P4P ทางด้านของนายแพทย์ประดิษฐ์ก็ยอมรับว่าแนวทาง P4P อาจมีข้อติดขัดในการปฏิบัติพร้อมรับฟังความเห็นเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีใช้แต่ก็ย้ำว่า P4P เป็นการเพิ่มแรงจูงใจและพัฒนาคุณภาพในการบริการประชาชนซึ่งวันที่1ตุลาคมนี้ก็จะมีการใช้ P4P รูปแบบใหม่ที่มาจากคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นและระหว่างนี้ก็จะมีการเยียวยาบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีข้อตกลงเรื่องอื่นๆระหว่างกลุ่มแพทย์ชนบทและกระทรวงสาธารณสุขที่ได้เห็นชอบร่วมกันแล้วอาทิข้อตกลงว่าจะไม่มีการใช้ระบบร่วมจ่ายหรือ co-payment การหารือว่าควรเก็บเงิน30บาทจากประชาชนที่มารักษาหรือไม่โดยจะมีการไปหารือต่อเพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน1เดือนส่วนการโยกย้ายในองค์การเภสัชกรรมจะมีการตั้งคณะทำงานไปตรวจสอบและจะไม่มีการแปรรูปองค์การเภสัชกรรมไปเป็นองค์การมหาชนทั้งนี้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการสรุปประเด็นการประชุมอย่างละเอียดพร้อมรวบรวมเอกสารแนบเพื่อนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบต่อไปมีการวิเคราะห์นะคะว่าในประเทศไทยเมื่อมีการปฏิวัติเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยค่ะก็จะต้องหาข้ออ้างสร้างเรื่องเท็จเพื่อให้ได้ความชอบธรรมโดยเมื่อสมดังใจแล้วนะคะก็จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมแก่ตัวเองซึ่งก็เป็นเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะแต่สิ่งที่น่ากังวลใจก็คือยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะคะที่หลงเชื่อในข้อมูลหลอกๆของคณะปฏิวัติจนทำให้เกิดความเกลียดชังกันขึ้นในสังคมจนมาถึงปัจจุบันติดตามในคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนสถานีคิดเลขที่12เรื่องปฏิวัติไม่รู้จบวิธีการบางอย่างที่สมัยนี้เรียกกันง่ายๆว่ามุกเป็นเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะคราวคิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างเงื่อนไขเรียกความได้เปรียบแต่จะไปเอาจริงเอาจังมากไม่ได้ขุดเจาะเข้าไปมักจะมีแต่ลมเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปจะต้องลืมหรือทำเป็นลืมไปอย่าได้ไปกระเฮี้ยนกระหือรือค้นหาความจริงนอกจากไม่เจออะไรแล้วอาจจะต้องทะเลาะกันอีกรอบในแวดวงราชการในฝ่ายความมั่นคงแวดวงตำรวจก็รู้กันดีอย่างจะปฏิวัติเลิกสภาก็ต้องออกข่าวว่านักการเมืองขี้โกงสภาน้ำเน่าพอรถถังมาก็กลายเป็นฮีโร่มากอบกู้มากำจัดนักการเมืองน้ำเน่าตอนฝ่ายขวาบุกธรรมศาสตร์และสังหารนักเรียนนักศึกษาเสียชีวิตนับสิบทำทารุณกรรมสารพัดเพื่อให้เนียนสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของเจ้าหน้าที่ในครั้งนั้นก็ต้องปล่อยข่าวว่าในธรรมศาสตร์มียวนมีคอมมิวนิสต์ต่างชาติเข้ามาอยู่มีอุโมงค์แบบที่เวียดกงใช้ในสงครามเวียดนามอ้างไปเรียกว่าพบอาวุธสงครามรองเท้าแตะ
และอะไรต่อมิอะไรมากมายสุดท้ายเหตุการณ์6ตุลาผ่านไปด้วยการนิรโทษกรรมแทนที่ทางการจะขุดคุยเรื่องยวนออกมาให้ได้สมกับที่โหมไว้จนมีคนตายมากมายมุกเรื่องยวนเรื่องอาวุธอุโมงค์ก็เลยต้องลืมกันไปเพราะรู้ว่าไปรื้อฟื้นก็จะไม่ได้อะไรสภาพบ้านเมืองเราตอนนี้ที่ขยับไปทางไหนไม่ได้ความแตกแยกรอยร้าวต่างๆอยู่ครบถ้วนผู้คนรักษาความเกลียดชังระหว่างกันไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและดูเหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเพราะไปอินอยู่ในมุกของการรัฐประหาร2549ไม่ยอมเลิกรารัฐประหาร2549ก็ไม่เหมือนรัฐประหารอื่นเพราะทีมกฎหมายของคณะปฏิวัติว่างหมากทุ่นระเบิดเอาไว้เกลื่อนไปหมดจะตั้งใจหรือไม่ก็ไม่แน่ใจหรืออาจจะทำตามออเดอร์แต่ผลก็คือทำให้เกิดสภาพเสมือนหนึ่งว่าการรัฐประหารยังอยู่ทั้งที่แนวโรงหรือโต๊ะโผตัวจริงบอกสารลาเลิกถอดเครื่องแบบไปเล่นการเมืองแล้วแต่ผู้แสดงและผู้ชมบางส่วนยังติดลมไม่ยอมเลิกการปฏิวัติ2549ที่ควรจะจบไปตั้งแต่ปี2550ถึง2551หรือเต็มที่ก็2552ก็เลยลากยาวมาจนถึงปัจจุบันภายใต้สภาพเช่นนี้คนชนะก็ชนะไม่ได้คนแพ้ก็แพ้ไม่ได้ผิดฝาผิดตัวผิดธรรมชาติไปหมดยิ่งนานไปยิ่งขัดแย้งกับสภาพอารมณ์ของสังคมที่อยากทะลุเพดานความคิดข้อขัดแย้งเดิมๆเรื่องทักษิณไปสู่สภาพใหม่ซึ่งก็คือสภาพปกติของสังคมประชาธิปไตยทั่วไปนั่นเองทุกวันนี้การเมืองไทยจึงเสมือนถูกกักอยู่ในหม้อดินของรัฐธรรมนูญ2550มีทั้งคนที่ติดใจอยากอยู่และไม่อยากอยู่ในหม้อดินใบนี้ทั้งที่ความจริงถ้าทุบหม้อใบนี้ทิ้งผู้ที่จะได้รับการปลดปล่อยคือทุกๆคนไม่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งช่วงหน้านะคะเรามีความคืบหน้าในคดี6ศพวัดปฐุมนารามนะคะซึ่งหลังจากที่อดีตผอ.สอช.คือนายสุเทพมาให้การลักษณะว่าในกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยิงกันเองก็มีการออกมาตอบโต้จากทนายความของกลุ่มนปช.นะคะบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะการให้การลักษณะนั้นเนี่ยเป็นการให้การในลักษณะของเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดนั่นเองก็ไม่ยอมรับว่าเป็นผู้สั่งการใช่ค่ะค่ะขณะเดียวกันยังมีบรรยากาศการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสมานฉันท์เลือกตั้งซ่อมดอนเมืองซึ่งก็ขอให้ทุกพรรคทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรงในการหาเสียงด้วยสักครู่มาติดตามกันค่ะค่ะพร้อมกับข่าววันนี้เสนอคำว่าอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมหมายถึงอุดมการณ์หรือความคิดทางการเมืองที่สนับสนุนคุณค่าดังเดิมโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาระเบียบสังคมที่มีอยู่เดิมหรือการนำระเบียบสังคมในอดีตกลับมาใช้อีกการเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากขาวที่ใส่หน้ากากต่อต้านรัฐบาลนายกปูสังคมรู้ว่าเป็นคนกลุ่มเดิมๆที่สะท้อนถึงวิกฤตอัตลักษณ์ของชนชั้นกลางในการแสดงออกทางการเมืองและสะท้อนถึงภาพกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่เริ่มกระจัดกระจายเพราะหน้ากากขาวปฏิเสธการเป็นกลุ่มก้อนที่ชัดเจนเหมือนกลุ่มเสื้อเหลืองแบบกลุ่มพันธมิตรพวกเขาไม่อยากเป็นแบบกลุ่มเสื้อหลากสีกลุ่มไทยสปริงหรือม็อบสนามหลวงที่เปิดเผยตัวตนมีข้อเรียกร้องชัดเจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและมีภาพลักษณ์ที่เป็นลบกลุ่มหน้ากากขาวจึงไม่ยอมรับการเปิดเผยตัวตนเพราะไม่อยากมีภาพเหมือนกลุ่มที่กล่าวมาชูป้ายเดินประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษมีข้อความไล่รัฐบาลมากกว่านั้นยังมีข้อความเรียกร้องให้ทหารออกมาทำรัฐประหารสะท้อนว่าการนำหน้ากากกายฟอกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สากลมาใช้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าอยากจะบอกว่าตัวเองนั้นเท่ที่สามารถสื่อสารแบบสากลได้ซึ่งนอกจากจะไม่มีพลังอะไรแล้วยังเป็นสัญญาณให้เห็นว่าอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมกำลังบั่นทอนตัวเองเหลือแต่ความอยากแสดงออกทางการเมืองเท่านั้นซึ่งไม่นำไปสู่อะไรเลยนอกจากความเสื่อมก
ลับมาติดตามข่าวค่ำ DNN กันต่อนะคะช่วงนี้เราไปดูกันที่คดีหกศพวัดปทุมวนารามค่ะค่ะซึ่งความคืบหน้าดังกล่าวนะคะทนายความญาติผู้เสียชีวิตในวัดปทุมวนารามนะคะก็เตรียมซักค้านอดีตผอ.สอช.ที่เบิกความอ้างรายงานว่าพบเขม่าวดินปืนในปริมาณที่เชื่อได้ว่าเคยผ่านการใช้อาวุธสงครามมาก่อนติดมือผู้เสียชีวิตบางรายนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเบิกความพยานต่อพนักงานอัยการที่ศาลอาญากรุงเทพใต้กรณีศาลนัดไต่สวนคำร้องชันสูตรการเสียชีวิต6ศพภายในวัดปทุมวนารามเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่การชุมนุมจากกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ที่บริเวณแยกราชประสงค์ซึ่งหลังจากที่แกนนำนปช.ประกาศยุติการชุมนุมและเกิดเหตุเผาสถานที่สำคัญต่างๆรวมทั้งห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วในช่วงค่ำได้มีผู้หญิงโทรศัพท์มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสอช.นำรถพยาบาลเข้าไปรับผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในวัดปทุมวนารามเนื่องจากมีผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธสงครามยิงใส่ประชาชนซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ติดอยู่ภายในวัดปทุมวนารามจากนั้นในวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่20พฤษภาคมได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว6รายโดยพบว่าผู้เสียชีวิต2ใน6รายมีเขม่าวดินปืนติดอยู่ที่มือในปริมาณที่เชื่อได้ว่ามีการใช้อาวุธมาก่อนต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รายงานเพิ่มเติมว่ามีเหตุควรสงสัยว่าการเสียชีวิตของทั้ง6ศพเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ตนจึงสั่งการให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมโดยนายสุเทพได้ยื่นเอกสารหลักฐานรวมทั้งแผนที่ซึ่งใช้ในการวางแผนปฏิบัติการของสอช.เป็นหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาโดยศาลอาญากรุงเทพใต้นัดไต่สวนพยานคดีดังกล่าวครั้งต่อไปในวันที่13มิถุนายนเวลา 9:00 นซึ่งทางด้านของนายโชคชัยอ่างแก้วทนายความกลุ่มญาติผู้เสียชีวิต6ศพวัดปทุมระบุว่าการเบิกความของนายสุเทพถือเป็นการเบิกความตามความเชื่อของตัวเองและต้องการปกป้องตัวเองให้พ้นจากความผิดซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่กลุ่มนปช.จะยิงกันเองเนื่องจากพยานหลักฐานแสดงชัดเจนว่ามีกลุ่มทหารอยู่บนรางรถไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าวัดปทุมวนารามดังนั้นแม้นายสุเทพจะเบิกความอย่างไรก็ไม่เป็นผลต่อรูปคดีเนื่องจากเป็นคำให้การของผู้ต้องหามีน้ำหนักฟังไม่ขึ้นส่วนศาลจะมีคำสั่งอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและพยานวัตถุในที่เกิดเหตุรวมถึงคำให้เบิกความของญาติผู้เสียชีวิตประกอบกันด้วยโดยในวันที่13มิถุนายนนี้ทนายความญาติผู้เสียชีวิตจะมีการซักค้านเบิกความของนายสุเทพในส่วนที่ยังคงมีความสงสัยอยู่เพื่อเป็นข้อมูลในสำนวนคดีการที่นายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นให้การต่อศาลว่ากองกำลังไม่ทราบฝ่ายฆ่าคนในวัดปทุมวนารามนั้นถือเป็นอีกหนึ่งในการแสดงความไม่รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมทุกระดับที่ไม่เคยแม้แต่ยอมรับความจริงว่าเป็นผู้สังหารคนเสื้อแดงติดตามประเด็นนี้จากคุณบุรพาเล็กล้วนงามค่ะรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นอกจากจะเป็นรัฐบาลแรกที่สั่งการให้ทหารสลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตแล้วยังสามารถบริหารประเทศต่อได้โดยไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรแล้วรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยังใส่ร้ายคนเสื้อแดงอีกหลายประการแต่ที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือการบอกว่าคนเสื้อแดงฆ่ากันเองและการสร้างเรื่องว่าชายชุดดำเป็นผู้ลงมือนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ยังคงย้ำคำเดิมต่อศาลในการไต่สวนหาสาเหตุการเสียชีวิต6ศพในวัดปทุมวนารามเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553นายสุเทพระบุว่าเพิ่งทราบว่ามีผู้เสียชีวิตในวัดปทุมวนารามจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ในวันที่20พฤษภาคมหรือในวันถัดมาโดยผู้ที่ลงมือสังหารคือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายและยังพบว่ามีขม่าวดินปืนในมือผู้เสียชีวิต2คนคำให้การของนายสุเทพในครั้งนี้จะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดคงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลอาญากรุงเทพใต้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแน่ๆคือการกระทำของนายสุเทพ
เป็นการเหยียบย่ำคนตายและไม่ยอมรับความจริงว่าทหารเป็นผู้ยิงใส่คนในวัดปทุมวนารามจากรางรถไฟฟ้า BTS ทั้งที่มีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโออย่างชัดเจนอีกเรื่องก็คือเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553หลังจากแกนนำนปช.สลายการชุมนุมแล้วพื้นที่ทั้งหมดตกอยู่ภายใต้การควบคุมของสอช.หากมีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจริงทหารควรจะจับตัวได้หรือไม่ก็ต้องมีหลักฐานมายืนยันในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การกล่าวลอยๆว่าชายชุดดำเป็นผู้สังหารคนเสื้อแดงการแสดงออกของอดีตผอ.สอช.ตีความได้ว่านอกจากสอช.จะสั่งการให้ทหารออกมาสลายการชุมนุมด้วยอาวุธจริงแล้วยังมาเหยียบย่ำซ้ำเติมคนเสื้อแดงอีกเข้าทำนองฆ่าและยังตามมาใส่ร้ายอีกจึงเห็นได้ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมแม้แต่คนเดียวไล่ตั้งแต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแม่ทัพในกองลงมาจนถึงระดับพลแม่นปืนที่จะมีความสำนึกผิดและขอโทษต่อการกระทำที่เกิดขึ้นฉะนั้นก่อนที่จะมีการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งให้กับบุคคลเหล่านี้จะเป็นการสมควรกว่าหรือไม่ถ้าจะมีการดำเนินคดีจนถึงขั้นที่พบว่าบุคคลใดบ้างกระทำความผิดและหากบุคคลนั้นๆสำนึกผิดและขอโทษต่อประชาชนค่อยพิจารณานิรโทษกรรมเป็นรายๆไปบูรพาเล็กล้วนงามทีมข่าว DNN รายงานกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีในสังคมโลกออนไลน์นะคะสำหรับกรณีของเท่งเถิดเทิงที่ประกาศชัดเถอะว่าอยากเห็นทักษิณกลับบ้านในเวทีงานวันเกิดของนายณัฐวุฒิไสเกลือซึ่งหลักความเป็นจริงแล้วนี่ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลและเป็นเรื่องปกติที่สามารถทำกันได้นะคะแต่ว่าที่ไม่ปกติก็คือการถูกข่มขู่ข่มขู่คุกคามจากสังคมที่ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นโดยไม่รู้จักแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่กับตัวตนที่แท้จริงติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้คอลัมน์ไทยนิรักสงบเรื่องปรากฏการณ์ออดแอดกลายเป็นเรื่อง Talk of the Town ไปชั่วข้ามคืนกรณีตลกดังเท่งเถิดเทิงเจ้าของเพลงฮิตออดแอดที่รับเชิญไปโชว์ในงานวันคล้ายวันเกิดของนายณัฐวุฒิไสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อค่ำวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาประกาศกลางงานว่าอยากเห็นทักษิณกลับบ้านการประกาศเช่นนี้หากเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปคงไม่มีใครเอามาพูดถึงแต่เท่งเถิดเทิงเป็นตลกดังที่คนรู้จักทั้งประเทศประเด็นที่มีการพูดถึงเท่งเถิดเทิงในสังคมออนไลน์แบ่งได้เป็นสองพวกคือพวกหนึ่งที่มีชอบรัฐบาลไม่ชอบพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ออกมาต่อว่าสาเสียเทเสียและประกาศว่าจะเลิกติดตามผลงานเลิกสนับสนุนทุกกิจกรรมของเท่งเถิดเทิงพวกหนึ่งที่ชื่นชอบในตัวอดีตนายกรัฐมนตรีก็ออกมาสรรเสริญเยินยอว่าเป็นคนจริงคนกล้าที่ออกมาเปิดเผยตัวตนและประกาศต้อนรับให้เป็นคนเสื้อแดงไปเรียบร้อยปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผ่านมาคนมีชื่อเสียงหลายคนโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงเคยมีเรื่องราวในลักษณะนี้มาแล้วการประกาศว่ารักใครชอบใครสนับสนุนขั้วการเมืองฝ่ายไหนถือว่าเป็นสิทธิ์และเป็นเรื่องปกติที่สามารถทำกันได้แต่ที่ไม่ปกติคือการถูกข่มขู่คุกคามจากฝ่ายตรงกันข้ามวงการศิลปินดารานักร้องได้สร้างกรอบความเชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นความเชื่อแบบผิดๆความเชื่อที่ว่านั้นคือศิลปินดารานักร้องต้องแสดงตนเป็นกลางทางการเมืองไม่เข้าข้างไม่ชี้นำอยู่ตอนหน้าสาธารณชนต้องทำตัวเป็นคนดีเรียบร้อยพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แม้ตัวตนที่แท้จริงจะเป็นคนพูดจาผงผางมึงมาพาโวยอย่างไรจะดื่มเหล้าจะสูบบุหรี่อย่างไรแต่ตราบใดที่ไม่แสดงออกต่อสาธารณะก็จะถูกยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดี
ความเป็นบุคคลสาธารณะจึงทำให้ศิลปินดารานักร้องเหล่านี้สูญเสียความเป็นตัวตนที่แท้จริงไปที่เป็นอย่างนี้เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยแยกแยะระหว่างคนเป็นตัวตนที่แท้จริงกับบทบาทหน้าที่ศิลปินดารานักร้องบางคนแม้จะดื่มเหล้าสูบบุหรี่แต่แสดงดีร้องเพลงเพราะรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ทำอะไรผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแต่ถ้าถูกจับได้ว่าชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่จะถูกประณามและมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานทันทีเหมือนกับกรณีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ศิลปินดารานักร้องไม่สามารถพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดต่อสาธารณชนได้เพราะถ้าพูดจะถูกประณามและมีผลกระทบต่องานกรณีของเท่งเถิดเทิงก็ไม่พ้นวัฏจักรนี้ขอไว้อาลัยให้กับสังคมที่ไม่รู้จักแยกแยะสังคมที่ไม่เคารพสิทธิคนอื่นมากันที่การเลือกตั้งส.ส.กรุงเทพมหานครเขต12ดอนเมืองกันบ้างนะคะโดยวันนี้ค่ะกกต.ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์โดยได้ให้ผู้สมัครนะคะกล่าวพันธสัญญาว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ให้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่12ดอนเมืองที่ห้องประชุมสำนักงานเขตดอนเมืองโดยมีผู้สมัครส.ส.ดอนเมืองเดินทางมาร่วมงานครบทั้ง10คนซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งลดปริมาณเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและเพื่อสร้างการยอมรับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและรู้รักสามัคคีนายวิสุทธิ์โพธิแท่นกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าคาดหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีความเข้าใจในการบริหารจัดการไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือทำผิดกฎหมายและเมื่อกฎหมายบังคับใช้ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ก็คือให้สมานฉันท์อย่างตามชื่อนะครับคือให้เลือกตั้งให้หาเสียงกันด้วยความสามัคคีคือพูดง่ายแข่งขันนี่ไม่จำเป็นต้องแตกแยกแข่งขันกันตามกติกาตามหลักของการแข่งกีฬามาตรฐานคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วจะได้เข้าใจถึงข้อกฎหมายระเบียบต่างๆจะได้ไม่ทำผิดนะครับเมื่อไม่มีใครทำผิดก็ไม่มีการร้องก็ไม่มีใครผิดทุกอย่างก็ราบรื่นก็อยู่ที่จะจำนงของประชาชนในการที่จะว่าปรารถนาใครใครได้มากที่สุดคนนั้นก็ได้รับเลือกก็จะเป็นการเลือกตั้งที่เรียบร้อยขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ร่วมกันกล่าวคำพันธสัญญาเพื่อให้การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโดยจะไม่นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายไม่ใช้กลไกของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐมาเป็นประโยชน์ในการหาเสียงไม่ข่มขู่คุกคามคู่แข่งขันและจะไม่ใช้วิธีการรุนแรงในการหาเสียงช่วงนี้ไปดูผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต12ดอนเมืองพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งลงพื้นที่หาเสียงที่ชุมชนสิริสุขค่ะพร้อมประกาศนะคะจะยกระดับการศึกษาเยาวชนพื้นที่เขตดอนเมืองรวมถึงสานต่อการทำงานของส.ส.คนเดิมให้สำเร็จหลังจากที่ช่วงเช้านายยุรนันท์พมรมนตรีผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.กรุงเทพมหานครเขต12ดอนเมืองเบอร์9พรรคเพื่อไทยได้ทำกิจกรรมโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกเขตเลือกตั้งที่12และร่วมกล่าวคำพันธสัญญาเพื่อให้การเลือกตั้งในวันที่16มิถุนายนเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่หาเสียงต่อที่ชุมชนสิริสุขโดยกล่าวแนะนำตัวและอาสาจะทำหน้าที่สานต่อนโยบายเดิมของส.ส.คนเก่าพร้อมย้ำถึงการทำงานของรัฐบาลและนำความสุขคืนสู่ชาวดอนเมืองโดยเฉพาะดอนเมืองถือเป็นประตูสู่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวดอนเมืองได้ร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกันผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ในพรรคหลายๆท่านก็ให้ความเมตตาหรือรัฐมนตรีหลายๆท่านก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละนะครับก็เชื่อว่าประเด็นปัญหาของเราจะถูกนำไปแก้ไขได้ง่ายขึ้น
ท่านนายกเองก็เป็นห่วงพื้นที่นี้ในฐานะประตูของกรุงเทพมหานครฉะนั้นก็คืออยากจะบอกว่าการตัดสินใจง่ายเหมือนไหมเอาแค่นี้ว่าจะเลือกคนไปช่วยรัฐบาลทำงานหรือจะเลือกคนไปช่วยฝ่ายค้านค้านกันตะบี้ตะบันกันไปเลยก็เราก็จะไม่ได้อะไรในฐานะคนที่อยู่ในพื้นที่ถ้าเราต้องการความเจริญเพื่อรองรับ AEC ที่จะเกิดขึ้นใน2ปีก็ง่ายๆว่าต้องการคนที่เข้าใจแล้วก็เข้าไปผลักดันและต้องทำให้เสียงของเราดังในสภาและบอกให้รู้ว่าคนดอนเมืองต้องการอย่างเงี้ยนายยุรนันท์ยังกล่าวเพิ่มเติมระหว่างลงพื้นที่ถึงด้านการศึกษาของเยาวชนซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเช่นกันจึงอยากให้เยาวชนเขตดอนเมืองได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นการต่อยอดในอนาคตขณะที่ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ชุมชนสวนทอง5บูรพา19และหมู่บ้านดอนเมืองวิลล่าโดยจะมีการพบปะกลุ่มธรรมกายวัดไผ่เขียวตามลำดับทั้งนี้เพื่อตอกย้ำการทำงานในพื้นที่และขอคะแนนเสียงชาวดอนเมืองมาต่อกันที่การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำสัปดาห์กันบ้างนะคะโดยเลขาสมช.ก็ยอมรับค่ะว่าอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการปกครองพิเศษในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำให้อำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพของประชาชนค่ะนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหน่วยงานความมั่นคงและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำสัปดาห์ที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมได้มีการหารือ2ประเด็นได้แก่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นการสร้างถนนเข้าออกหมู่บ้านและขยายเส้นทางให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนเดินทางและประกอบอาชีพได้โดยสะดวกนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้มีการขุดร่องน้ำในจังหวัดปัตตานีบางจุดให้ลึกกว่าเดิมเพื่อเอื้อต่อการประมงและการท่องเที่ยวด้านพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้เร่งดำเนินโครงการเร่งด่วนให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัยโดยให้สำนักงบประมาณประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มงบประมาณสำหรับพัฒนาพื้นที่ส่วนข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษนั้นเลขาธิการสมช.ระบุว่าสถาบันการศึกษาท้องถิ่นกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งแนวโน้มอาจออกมาในรูปแบบของเขตปกครองพิเศษเหมือนกรุงเทพมหานครพัทยาและแม่สอดทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการแทรกแซงและไม่กระทบต่อการแก้ไขปัญหาภาคใต้เพราะรัฐบาลยังยึดกรอบรัฐธรรมนูญไทยและมีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาส่วนแนวทางนี้จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่นั้นพลโทพระดอนกล่าวว่าเป้าหมายของเขตปกครองพิเศษก็เพื่อหารูปแบบการปกครองที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดใต้อ๋อเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นฝ่ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดที่เขาจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ฉะนั้นตอนนี้การระมัดระวังความปลอดภัยก็คงจะต้องมีมากขึ้นครับผมครับท่านว่าเองได้พูดอะไรถึงการไปหาที่ศึกษาตอนนี้กรอบชัดเจนท่านรอให้คณะทำงานสรุปแล้วผมจะต้องนำเรียนท่านรองนายกเฉลิมจากนั้นก็คงจะกราบเรียนท่านนายกสีซาดครับผมครับสำหรับเหตุความรุนแรงที่พุ่งเป้าไปที่ข้าราชการระดับสูงในพื้นที่เมืองเลขาสมช.เห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่รอเวลาที่เหมาะสมซึ่งฝ่ายความมั่นคงต้องปรับรูปแบบการดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้นทั้งนี้ยืนยันนะคะว่านายกรัฐมนตรียังไม่ได้พูดคุยเรื่องการคืนตำแหน่งเลขาธิการสมช.ให้กับนายทวินเปลี่ยนสีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางแต่ได้มอบหมายให้ทำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับกลุ่ม BRN ด้วยยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในช่วงหน้านะคะโดยเฉพาะวันนี้มีการแปรยติในส่วนของร่างพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทนะคะซึ่งวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านก็ออกมาเป็นผู้คัดค้านเต็มที่นะคะบอกว่าเป็นโครงการที่ดูเหมือนจะไม่สอดรับจากโครงการที่ได้แสดงรายละเอียดไว้นอกจากนี้วันนี้ยังมีการลงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพรบ2ล้านล้านบาทนี่แหละค่ะเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยสักครู่มาติดตามค่ะกลับมาติดตามข่าวค่ำ DNN กันต่อนะคะช่วงนี้ไปดูกันที่ภารกิจของ DSI ในการตรวจค้นขบวนการนำเข้ารถยนต์ค่ะ
ค่ะต้องบอกว่าเป็นภารกิจที่เข้มข้นทีเดียวนะคะวันนี้มีการนำกำลังตรวจค้นจุดเป้าหมาย4จุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนำเข้ารถยนต์หรูสำแดงเท็จนะคะพบหลักฐานเอกสารจำนวนมากทีเดียวโดยได้มีการประสานให้สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุงอายัดรถยนต์ไปตรวจสอบแล้วค่ะพันตำรวจโทวิจิตชาติกิจเจริญรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำกำลังเข้าตรวจค้นจุดเป้าหมาย4จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนำเข้ารถยนต์สำแดงเท็จและเหตุไฟไหม้รถหรู6คันมูลค่า100ล้านบาทบนถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยจุดตรวจคนที่1เป็นบ้านของนางพรพิมลเคหฐานกรรมการผู้จัดการบริษัทธรรมะมอเตอร์ริสจำกัดแขวงลำผักชีเขตหนองจอกเนื่องจากพบหลักฐานว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเข้าและจดประกอบรถ Lamborghini 1ใน6คันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากการตรวจค้นพบเอกสารบางส่วนโดยจะรวบรวมนำไปตรวจสอบอีกครั้งว่ามีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดหรือไม่ขณะที่นางพรพิมลก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนรถยนต์ Lamborghini 1ใน6คันที่เกิดเหตุไฟไหม้ที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ก็ยอมรับว่ามีคนชื่อเป้นำเอกสารมาติดต่อให้ดำเนินการจดทะเบียนให้แต่ก็ได้ปฏิเสธและส่งเอกสารคืนกลับไปเนื่องจากบริษัทไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการจดทะเบียนให้ได้เพราะที่ผ่านมาทางบริษัทรับจดทะเบียนในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กส่วนการที่ DSI เข้าตรวจค้นบริษัทและบ้านพักของนางพรพิมลในวันนี้ก็ยินดีให้ความร่วมมือและเตรียมนำเอกสารที่บริษัทรับจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดส่งมอบให้ DSI ไปตรวจสอบแต่แลมโบคันที่เกิดไฟไหม้พี่หน่อยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพราะเอกสารพวกนี้พี่หน่อยรับมาแล้วก็ส่งกลับไปเรียบร้อยแล้วค่ะระดับของบริษัทพี่ไม่มีความสามารถทำถึงรถขนาดนั้นได้ถูกไหมคะถ้าดูตรวจดูแล้วอ่ะพี่หน่อยจะทำเพราะตัวเล็กๆเป็นประเภทแบบรถของนิสสันคิวพวกไอ้ Volkswagen พวก Rover อย่างเงี้ยค่ะที่เราหาอะไหล่นะคะหาอะไหล่สามารถหมายถึงว่าเอาอะไหล่เนี่ยซื้อมาแล้วก็ติดตั้งได้แล้วประกอบได้หนูมองว่าถ้าใหญ่กว่านั้นพี่มีกำลังไหมคะส่วนอีก3บริษัทที่ DSI เข้าตรวจค้นก็คือบริษัท TAN Express นำเข้าเครื่องยนต์บริษัท JMW Motor นำเข้าโครงรถยนต์ย่านนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและบริษัทพอใจออสพาร์ทนะคะจำกัดย่านโชคชัย4ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นำหมายศาลอาญาเข้าตรวจค้นพร้อมกันเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในเบื้องต้นนั้นพบว่าที่บริษัท JMW Motor มีรถเบนซ์รุ่น E250 ประกอบแล้วจำนวน2คันโครงรถยนต์ยี่ห้อ Ferrari BMW Series 7และพบเครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่อีกหลายรายการโดยเจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุงอายัดรถยนต์ไปตรวจสอบส่วนที่บริษัทพอใจออสพาร์ทจำกัดพบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อีกจำนวนหนึ่งด้วยเพื่อให้โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศวงเงิน2ล้านล้านบาทเป็นที่เข้าใจของประชาชนและทราบถึงประโยชน์ของโครงการนะคะรัฐบาลจึงต้องออกชี้แจงให้กระจ่างเพื่อป้องกันการถูกโจมตีถึงความไม่โปร่งใสโดยวันนี้ค่ะรัฐบาลได้ไปทำความเข้าใจกันที่จังหวัดนครราชสีมาไปติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ค่ะแม้ที่ผ่านมาร่างพรบ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศวงเงิน2ล้านล้านบาทจะถูกฝ่ายค้านและผู้ที่ไม่เห็นด้วยออกมาคัดค้านอย่างหนักเพราะหวั่นวิตกถึงความโปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชันและความไม่คุ้มทุนของโครงการดังกล่าวแต่เมื่อลองมองผลตอบรับที่จะได้จากโครงการดังกล่าวทั้งความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและเมื่อนำมารวมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมแล้วการลงทุนครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รู้ถึงข้อมูลและความเป็นมาในชัชชาติ สิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้เปิดงานนิทรรศการ Thailand 2020 9หมายเชื่อมไทยสู่โลกเพื่อเป็นการให้ความรู้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมานายชัชชาติกล่าวว่าการจัดงานเสวนาและนิทรรศการที่จังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากเป็นประตูสู่ภาคอีสานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการลงทุนให้ประชาชนภาคอีสานตอนล่างได้รับทราบอย่างทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันโครงการสำคัญต่างๆที่จะลงทุนในแถบพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและมีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นดังนั้นการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานในครั้งนี้จะต้องคำนึงถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายได้ที่จะได้รับและความสะดวกสบายในอนาคตเราให้คนมาท่องเที่ยวโคราชได้มากขึ้นเดินทางสะดวกขึ้นนักเรียนนักศึกษามาเรียนได้มากขึ้นเนี่ยคนพวกนี้คือคนที่มาใช้จ่ายมาสร้างเศรษฐกิจในเมืองอันนี้คือตัวที่เราอยากจะให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอนาคตถ้าน้ำมันแพงขึ้นอีกพอกดต่างๆนี่นะคนมาลำบากเนี่ยมันโอกาสที่จะโตมันยากนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมกรุงเทพถึงเป็นเมืองหัวโตอยู่เมืองเดียวไม่มีเมืองใหญ่โคราชเป็นเมืองใหญ่ที่สองนะก็ยังมีคนแค่สองล้านคนเพราะว่าการคมนาคมมันไปยากไงแต่ถ้าเรามีรถไฟสูงเป็นตัวนำเนี่ยเอาคนเอาความเจริญกระจายไปเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะมีเมืองใหญ่กระจายตามเส้นทางเพิ่มขึ้นอีกมันเป็นการลงทุนในอนาคตไงไม่ใช่ปี2ปีมันมอง10ปี15ปีแต่ถ้าไม่ทำวันนี้นะผมก็เชื่อว่าอนาคตทำยากแล้วเพราะว่าราคามันจะแพงขึ้นต้นทุนต่างๆจะเพิ่มขึ้นมากทั้งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับจัดสรรงบประมาณ 438,694 ล้านบาทโดยจังหวัดนครราชสีมามีโครงการที่ต้องดำเนินการก่อสร้างอาทิโครงการรถไฟทางคู่2เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพโคราชหนองคายระยะทาง615กิโลเมตรการก่อสร้างสะพานจุดตัดรถไฟ6โครงการและถนนมอเตอร์เวย์เส้นทางบางปะอินโคราชนายประเสริฐจันทรวงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ทำแผนเพื่อรองรับไว้เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของตัวจังหวัดรวมถึงราคาที่ดินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ50ถึงร้อยละ100ในพื้นที่บริเวณที่รถไฟความเร็วสูงจะตัดผ่านทั้งในตัวเมืองและพื้นที่โดยรอบจังหวัด GDP จังหวัดนี่เพิ่มขึ้นแน่เพราะโคราชนี่เป็นเมืองอุตสาหกรรมอยู่แล้วแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยวันนี้ประชาชนโคราชเนี่ยตามตัวเลขนะประมาณ 2,700,000 คนจะส่งผลให้เนี่ยคนโคราชนี่จะเพิ่มขึ้นมีประชากรแฝงเยอะเพราะโคราชมีนิคมอุตสาหกรรมนิคมสุรนารีนี่ซึ่งเป็นนิคมใหญ่เนี่ยเราก็คิดว่าเนี่ยจะส่งผลทั้งด้านแรงงานด้านการค้าการขายแล้วก็ต่อไปเนี่ยโคราชคนไปกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปอาจจะเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านในเสน่ห์บุญรำไพนักวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยอมรับว่าประชาชนในจังหวัดมีความตื่นตัวมากต่อการพัฒนาครั้งนี้อย่างมากโดยเฉพาะในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเพราะนอกจากจะช่วยในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวความปลอดภัยแล้วยังทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วยถ้าหันมาใช้รถไฟฟ้าผมเชื่อว่าประชาชนหนึ่งเขาต้องการความตรงเวลาตรงต่อเวลานะฮะอย่างที่สองก็คือความปลอดภัยใช่ไหมฮะและอย่างที่สามคือเขาไม่อยากที่จะเอารถออกไปวิ่งในถนนเพราะตอนนี้จราจรติดขัดมากและสำคัญคือเรื่องของอันตรายของการเดินทางนะฮะโดยเฉพาะโคราชอนาคตน่าจะพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวไปด้วยประชากรอื่นที่จะเดินทางมาเขาต้องมองถึงเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางซึ่งควรจะได้รับการยอมรับอย่างยิ่งนะฮะว่าเรื่องนี้ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจในจังหวัดมีการขยายตัวมากขึ้นมีความสะดวกและมีเวลาให้ครอบครัวมากยิ่งขึ้นและนี่คือเสียงสะท้อนและเรียกร้องที่แสดงถึงความต้องการโครงการรถไฟความเร็วสูงของนายสรายุทธสร้อยโทนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานภายใต้โครงการโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทของรัฐบาลก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจจังหวัดนครศรีมาดีขึ้นนะคะก็จะทำ
มันก็จะดูดีขึ้นภาพลักษณ์จังหวัดก็น่าจะดีขึ้นก็ทำให้คนต่างจังหวัดมาเที่ยวจังหวัดนครสมาดีขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนรัฐบาลได้มีนโยบายและความตั้งใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันด้านการค้ากับนานาประเทศรวมทั้งเป็นความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางระบบการขนส่งแห่งภูมิภาคเอเชียอย่างสมบูรณ์ทีมข่าว DNN รายงานทางด้านคณะกรรมการร่างพรบ.กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับการแปรยติของผู้นำฝ่ายค้านที่อ้างว่ารัฐบาลจะนำเงินไปใช้นอกเหนือจากโครงการที่ได้แสดงรายละเอียดไว้ซึ่งที่ประชุมจึงเห็นชอบให้คงไว้ตามเดิมการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศวงเงิน2ล้านล้านบาทวันนี้นาจตุรนฉายแสงรองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยเป็นการเปิดให้แปรยติครั้งแรกโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอแปรยติทั้งสิ้น7มาตราโดยพยายามชี้ให้เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการนำเงินมาไว้กับฝ่ายบริหารยากจะตรวจสอบได้และยังขาดรายละเอียดการดำเนินโครงการเป็นเหมือนการปรากฏหมายให้อำนาจฝ่ายบริหารในการกู้เงินไว้ใช้จ่ายจึงควรทบทวนการดำเนินการแบบเดียวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่มีการระบุรายละเอียดโครงการอย่างชัดเจนเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบได้โดยอ้างว่าจะทำให้ขัดรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการเปิดช่องให้มีการนำงบประมาณจากเงินกู้ไปใช้ในโครงการอื่นๆที่รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีต้องการดังนั้นจึงควรแก้ไขความในมาตรา3มาตรา5มาตรา6และมาตรา14ขณะเดียวกันให้นำรายละเอียดโครงการตามเอกสารประกอบและเอกสารแนบท้ายโครงการมาใส่ไว้ในร่างพรบ.กู้เงินนี้ด้วยนอกจากนี้ให้นำโครงการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอีกครั้งเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการให้แล้วเสร็จภายใน60วันเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าความโปร่งใสประการแรกที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือว่าต้องยืนยันว่าการกู้เงินมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีการใช้จ่ายในโครงการอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรา3เนี่ยผมจึงจำเป็นต้องเพิ่มคำนิยามก่อนว่าโครงการเนี่ยหมายความว่าโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในเอกสารประกอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ที่มีการนำเสนอต่อสภานะครับซึ่งจะปรับปรุงถ้อยคำยังไงผมไม่ติดใจนะครับแต่หลักการก็คือว่าต้องล็อกตัวโครงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แสดงต่อสมาชิกสภานะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จึงมาแปรยติในมาตรา5นะครับว่ากระทรวงการคลังนั้นจะได้รับอำนาจจากกฎหมายนี้นะครับโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีที่จะกู้เงินนะฮะจะเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็แล้วแต่เนี่ยนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศตามยุทธศาสตร์แผนงานและโครงด้านนายจาตุรนต์ฉายแสงรองประธานกรรมาธิการยืนยันว่าร่างพรบ.กู้เงินดังกล่าวไม่ได้เป็นการให้อำนาจฝ่ายบริหารในการกู้เงินเพื่อมาใช้จ่ายโดยเหตุที่ไม่สามารถระบุรายละเอียดโครงการในร่างพรบ.ฉบับนี้เหมือนกับการจัดทำร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเนื่องจากแผนงานส่วนใหญ่เป็นแผนงานระยะยาวที่ยังไม่มีความชัดเจนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่สามารถนำเงินไปใช้ในโครงการอื่นที่อยู่นอกเหนือแผนงานหรือยุทธศาสตร์ของบัญชีแนบท้ายอีกทั้งการให้อำนาจกับกระทรวงการคลังในการกู้เงินในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการมีความเหมาะสมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้แผนงานโครงการต่างๆจะไม่ใช่ให้อำนาจรัฐบาลไปทำอะไรก็ได้อันนี้ประการแรกว่าโครงการทั้งหลายแผนงานโครงการทั้งหลายต้องอยู่ในตัวแผนแม่บทส่วนโครงการที่ดึงออกมาแล้วรวมกันเป็น2 ล้านล้านเนี่ยก็บัญชีแนบท้ายเป็นในรูปของแผนยุทธศาสตร์และแผนงานนะครับไม่ได้ระบุโครงการแต่ว่าในเอกสารประกอบก็มีโครงการเพื่อชี้แจงแสดงประกอบ
แต่ว่าอาจจะมาจากเรื่องแนวคิดที่ว่าทำกฎหมายนี้ให้มีลักษณะเป็นแผนระยะยาวซึ่งเป็นความจำกัดของกฎหมายการออกกฎหมายพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถแสดงแผนระยะยาวที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องทั่วไปเชื่อมั่นได้ขณะที่นายวราเทพยืนยันว่าไม่มีความจำเป็นต้องนำโครงการที่ได้รับการอนุมัติในโครงการ2ล้านล้านบาทกลับเข้าสู่การพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติอีกครั้งเนื่องจากจะทำให้เกิดความล่าช้าอีกทั้งทุกโครงการได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วทั้งนี้ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นชอบให้คงมาตราเดิมไว้โดยไม่มีการแก้ไขตามที่ฝ่ายค้านขอแปรยติเนื่องจากตัวบทกฎหมายฉบับนี้มีความชัดเจนอยู่แล้วหากจะพูดถึงคดีปรส.นะคะก็เชื่อว่าประชาชนหลายคนค่ะยังคงสงสัยที่ปปช.สรุปว่านายชวนหลีกภัยและนายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์นั้นไม่มีความผิดเพราะถ้าหากพิจารณาให้ดีแล้วนะคะจะเป็นไปได้อย่างไรที่รัฐบาลในขณะนั้นจะไม่ต้องรับผิดชอบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราจะไปติดตามจากรายงานชุดฉีกหน้ากากรัฐบาลประชาธิปัตย์ทำปรส.เจ๊ง 600,000 ล้านซึ่งมีทั้งหมด3ตอนวันนี้จะเสนอเป็นตอนที่1ไปติดตามค่ะไม่แปลกที่ภาคประชาชนจะชุมนุมเรียกร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เร่งพิจารณาคดีองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินหรือปรส.ที่บางคดีได้หมดอายุความไปแล้วส่วนที่เหลืออีก2คดีก็กำลังจะหมดอายุความนั่นก็เพราะปรส.ได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินกว่า 600,000 ล้านบาทและกระทรวงการคลังต้องนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้หนี้และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศที่กองทุนฟื้นฟูไปกู้มาแต่ไม่น่าเชื่อว่าผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายซึ่งก็คือรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยจากพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นจะไม่มีความผิดในเรื่องนี้โดยมีการสั่งฟ้องและดำเนินคดีกับผู้บริหารของปรส.เท่านั้นซึ่งโทษที่ถูกดำเนินคดีก็เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่สูญเสียไปกว่า 600,000 ล้านบาทจุดเริ่มต้นของคดีปรส.มาจากวิกฤตฟองสบู่เมื่อปี2540ทำให้สถาบันการเงิน56แห่งต้องถูกปิดกิจการในช่วงปลายรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธจึงได้ตั้งปรส.ขึ้นเพื่อจัดการขายทรัพย์สินของ56สถาบันการเงินเพื่อนำเงินไปชดเชยให้แก่กองทุนฟื้นฟูหลังพลเอกชวลิตถูกกดดันอย่างหนักจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการลอยตัวค่าเงินบาทจนต้องลาออกจากตำแหน่งนายชวนหลีกภัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นจึงขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนโดยตั้งนายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงนี้เองรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้ามากำกับปรส.โดยมูลค่าทรัพย์สินของ56สถาบันการเงินที่มีการประเมินไว้ 851,000 ล้านบาทได้ถูกประมูลขายในราคาเพียง 190,000 ล้านบาทโดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์เอื้อประโยชน์ให้เอกชนที่ประมูลทรัพย์สินและหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีนายวันชัยบุญนาคซึ่งเป็นหนึ่งในทนายความของ56สถาบันการเงินที่ต้องถูกปิดกิจการจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540และได้เข้าไปช่วยเหลือพนักงานในสถาบันการเงินจากการถูกฟ้องร้องในคดีในขณะนั้นทำให้เขาได้เห็นเอกสารต่างๆของปรส.เป็นจำนวนมากจากการต่อสู้ในหลายๆคดีทำให้เขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการประมูลขายทรัพย์สินของ56สถาบันการเงินว่ารัฐบาลของนายชวนหลีกภัยและปรส.น่าจะดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งทำผิดวัตถุประสงค์การตั้งปรส.ของรัฐบาลพลเอกชวลิตที่มีเป้าหมายแยกหนี้ดีหนี้เสียของสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการเพื่อให้ทรัพย์สินที่ดีขายได้ในราคาสูงขึ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาซื้อกิจการของสถาบันการเงินแต่ละแห่งเพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้และไม่กระทบต่อผู้ฝากเงินรายย่อยแต่รัฐบาลของนายชวนกลับรวมหนี้ดีหนี้เสียเข้าด้วยกันเพื่อไม่ให้ต่างชาติรายเล็กเข้ามาประมูลซื้อได้และได้นำออกประมูลขายรวมในราคาถูกให้แก่บริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนมากพอที่จะซื้อแบบเหมารวมทั้งหมดมีเพียงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคินเท่านั้นที่ถูกนักลงทุนจากสิงคโปร์ซื้อกิจการไปก็ปรากฏว่าประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
ช่วงแรกๆของประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะกีดกันผู้ซื้อที่เป็นฝ่ายไทยส่วนใหญ่ช่วงของการประมูลแรกๆเลยจะเป็นผู้ซื้อที่เป็นต่างชาติกลุ่มทุนใหญ่ที่เป็นต่างชาติที่เข้ามาซื้อก็คือกลุ่มทุนจากอเมริกาชาวบ้านทั่วๆไปรวมทั้งผมเนี่ยจะมักจะรู้กันว่าเป็นกลุ่ม GE Capital แต่จริงๆภาคจริงๆที่เขาใช้ชื่อจริงเนี่ยมีหลายชื่อในการประมูลเนี่ยนะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือเราทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นกลุ่มทุนจาก GE Capital ส่วนผู้ประมูลชาวไทยเนี่ยน้อยมากเป็นการประมูลช่วงท้ายๆประมาณอย่างนั้นทีนี้เมื่อเขาประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้วเนี่ยนะเขาจะต้องทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลทันทีภายใน3วัน7วันตามที่รายละเอียดในเอกสารนะฮะแต่ปรากฏว่าเขาเอื้อเขารอเวลารอเวลาให้ผู้ชนะการประมูลเนี่ยไปจดทะเบียนกองทุนรวมที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกำกับดูแลมีเป็นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายวันชัยได้สรุปประเด็นการกระทำผิดของรัฐบาลนายชวนและปรสในขณะนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ตรงกับสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่นำเสนอต่อปปช.โดยเฉพาะเงื่อนไขการประมูลการโอนสิทธิ์ของผู้ชนะการประมูลและการที่รัฐบาลไม่เรียกเก็บภาษีกับบริษัทต่างชาติที่ชนะการประมูลซึ่งสำนวนเหล่านั้นค่อนข้างมีความชัดเจนแต่น่าแปลกที่ปปช.กลับพิจารณาคดีอย่างล่าช้าปล่อยเวลาไว้จนใกล้จะหมดอายุความนอกจากนี้มติของกรรมการปปช.ในการพิจารณาแต่ละสำนวนก็ยังมีปมที่น่าสงสัยรวมถึงการที่นายกล้านรงจันทิกกรรมการปปช.ออกมาระบุว่านายชวนและนายทารินไม่เกี่ยวข้องและไม่มีความผิดในคดีปรส.ในขณะที่นายวันชัยเห็นว่าความเสียหายของชาติกว่า 600,000 ล้านบาทและการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนายชวนและนายทารินต้องมีความผิดและถูกดำเนินคดีด้วยโดยอดีตทนายความของ1ใน56สถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการผู้นี้จะนำเอกสารต่างๆมาเปิดเผยติดตามได้ในสกู๊ปฉีกหน้ากากรัฐบาลประชาธิปัตย์ทำปรส.เจ๊ง 600,000 ล้านตอนต่อไปทีมข่าว DNN รายงานซึ่งจะมีทั้งหมด3ตอนนะคะสำหรับสกู๊ปพิเศษฉีกหน้ากากรัฐบาลประชาธิปัตย์ทำปรส.เจ๊ง 600,000 ล้านบาทนะคะก็เป็นการย้อนรอยปอกเปลือกให้ได้เห็นถึงเส้นทางของคดีดังกล่าวนะคะว่าเกิดขึ้นมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีลับลวงพรางอย่างไรปกติคนจะชี้ให้เห็นแค่ว่าประเทศชาติเสียหายไปกี่แสนล้านบาทแต่ว่าการรายงานของเราครั้งนี้ก็จะชี้ให้เห็นนะคะว่ามีการเอื้อประโยชน์อย่างไรค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวค่ำ DNN แล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนดิฉันพัชยามหาธนุธรรมค่ะดิฉันรินปางมณีชาตรีและทีมงานขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ